แล้วเขาพี่ๆเขาก็พร้อมแล้วด้วยนะฮะสำหรับซิตี้ไนท์นะครับผมไปชมกันเลยครับว่าพี่เขาจะแน่นขนาดไหนมันขนาดไหนไปเชิญไปชมกันเลยครับผมซิตี้ไนท์เชิญมาทางนี้ค่ะใช่ตัวจริงเสียงจริงนะฮะโอ้โห
หลายๆคนเนี่ยเพิ่งจะแบบว่าเคยฟังเพลงแนวนี้นะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวก่อนละกันนะครับผมว่าใครเล่นอะไรบ้างครับผมผมออยนะครับผมนักร้องครับผมสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรบกวนพี่ไมค์ถือไมค์ถือไมค์เลยครับรายการเราต้องมีไมค์มีไมค์ครับผมออยนะครับนะฮะนักร้องนำครับผมครับค่ะพี่ออยผมจูนเล่นเบสครับค่ะกุ๊กเล่นกีตาร์ครับค่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างแพ็คครับตีกลองครับผมค่ะชื่อตู่เล่นกีตาร์อ๋อนี่นะคะแค่ดูสไตล์พวกพี่ๆเขานี่ก็สุดยอดเลยนะสุดยอดนะฮะคือตั้งแต่แรกเห็นนี่แบบประทับใจนะประทับใจอยากสนใจจะทำทรงผมเหมือนคืออยากทุกแบบเลยคือเท่หมดนะครับนะฮะไม่รู้ว่าหน้าติดแต่อย่างนี้เนี่ยไปทำแล้วจะเข้าหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นยังไงมายังไงครับถึงมารวมตัวกันได้ครับผมสำหรับซิตี้ไนน์ครับก็ซิตี้ไนน์ก็จริงๆแล้วเป็นก็อย่างที่เห็นนะครับพวกเราเป็นร็อกกรุ๊ปนะครับเป็นวงร็อกที่ดึงเอาสมาชิกแต่ละคนก็คือจะพูดยังไงดีคือจริงๆก็คือเหมือนเล่นดนตรีกลางคืนกันมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเจอกันในสังคมดนตรีนี่แหละครับแล้วก็เจอกันที่แต่ละคนแล้วก็ดึงกันเข้ามาแล้วก็ทำค่ะ และได้ข่าวว่าล่าสุดนี่คือแบบว่าไปชนะการประกวดคือได้เป็นหนึ่งตอนนี้คือ1ใน10ใช่ไหมคะของการประกวด Hard Rock Rising 2012ด้วยเป็นยังไงบ้างคะกับการประกวดอันนี้ค่ะก็คือตอนแรกสุดเลยก็คือเราติดเป็น the winner ของประเทศไทยนะครับก็คือเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้แปลว่าเขาประกวดทั่วโลกใช่แล้วเป็นการประกวดทั่วโลกทั้งหมดกี่วงครับผมทั้งหมดมัน86สาขาของฮาร์ดร็อกทั่วโลกจะส่งเอา1วงในสาขานั้นมาประกวดกันโหไม่ธรรมดานะฮะติด1ใน10นะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยใช่แล้วครับแล้วก็ที่ไม่ธรรมดานะฮะสมาชิกแต่ละคนครับผมไปสร้างสรรค์ผลงานกับแบบว่าวงร็อกระดับประเทศของไทยด้วยมีใครไปทำอะไรกันมาบ้างครับผมครับก็ผมก่อนแล้วกันนะฮะก็ในอัลบั้มของ Clash นะครับฮะก็ได้เป็นฟีเจอริ่งกับคุณสุมนะครับอ๋อครับผมนะครับเพลงตัวตายใจสู้ครับนะฮะก็ผมก็เคยไปทำบันทึกอะไรมันเยอะเกินจนทำไม่ได้อะค่ะมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากค่ะก็อยู่เบื้องหลังอะไรนะครับก็เคยครับผมนะไม่ใช่ดนตรีนะก็เคยทำเพลงในตามค่ายใหญ่ประมาณเป็นเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ด้วยครับนะฮะของผมก็จำพวกใต้ดินนะจะรู้จักกันอาจจะคุ้นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับทำหลายวงอยู่เหมือนกันนะครับแต่รู้สึกเวลาพี่ตูนเล่นเบสแบบผมพริ้วมากเลยอยากจะถามว่าใช้แชมพูอะไรจะเล่นไปใช้บ้างนะครับผมครับเป็นหัวหน้าวงนะครับแต่ไม่เคยไปทำอะไรกับเขาเลยไม่เป็นไรครับแต่รวมอย่างเดียวครับเราสร้างสรรค์ผลงานเบิกเลยถูกต้องนะครับผมกับ69แล้วอันนี้ที่เขาบอกว่าคือเราผ่านรอบ1ใน10นะคะของโลกแล้วคือวันที่4พฤษภาคมนี่คือจะเป็นรอบตัดสินหรือว่าใช่แล้วครับอ๋อก็คือพรุ่งนี้ก็วันที่4พฤษภาคมจะเป็นวันที่คณะกรรมการของ Hard Rock นะ Hard Rock Inter เนี่ยเขาก็จะดู10วงที่ติดรอบติดอยู่ในรอบสุดท้ายเนี่ยครับแล้วก็จะคัดเอาเหลือ1วงเท่านั้นที่จะไปเล่นที่ Hard Rock Calling ที่ลอนดอนโอ้โหนะฮะเอาอย่างนี้ละกันครับผมยิ่งใหญ่เวทียิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยคาดหวังกันขนาดไหนแล้วก็ซ้อมหนักกันขนาดไหนครับเพื่อเวทีครั้งนี้ครับถามว่าคาดหวังไหมก็พูดตรงๆเลยก็คือเราคาดหวังอยู่แล้วล่ะครับนะเพราะว่าเราก็สู้กันมาตั้งแต่รอบแรกจนผ่านมาจนถึงรอบเรียกว่าไฟนอลแล้วคือรอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนด้วยละกันใช่เพราะว่านี่มันงานระดับประเทศนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะคะใช่ใช่ครับเนาะการเดินทางเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยพี่ใช้เวลาการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การบอกว่าอัดแน่นในเรื่องของซาวด์เรื่องของดนตรีเนี่ยกี่ปีครับพี่โอ้ตอบยากเนาะตอบยากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้แฟนคลับรู้ถึงอายุที่แท้จริงเมื่อกี้บอกว่าแน่นมากๆคือเมื่อกี้บอกโอ้โหในหูผมนี่จะออกมาเต้นกันแล้วนะคือตึบ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 ตลอดครับก็นะเอางี้แล้วกันนะครับผมไม่บอกนะคะว่ากี่ปีเดี๋ยวจะรู้เหลืออยู่สินานอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จำไม่ได้หรอกครับนะประมาณกี่ปีอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ละคนก็คงไม่เท่ากันนะครับผมก็ใช้คำว่าเอาวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็คือเราก็กลับไปทำกันบ้านกันอะไรที่แบบแย่หรืออะไรที่ยังไม่ดีเราก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองตลอด
นะฮะแล้วอย่างนี้คือวงมีไอดอลเป็นของตัวเองไหมคะว่าแบบโอ้ยเราเล่นหนักๆอย่างงี้ไอดอลคนนี้ของเราเลยต้องเป็นวงเกาหลีแน่เลยเป็นหนักใสเลยทีเดียวก็ตามเทรนด์ของพวกเราก็เป็นร็อกนะครับผมก็จริงๆผมเองผมก็มีทูพีเอ็มทูพีเอ็มงั้นคงต้องให้เต้นโชว์ค่ะอาจจะกันส์แอนด์โรสเซสเมทัลลิก้าเพนทราอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นแนวทางที่หลายๆคนแบบว่าถนัดกันอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบวง69นะฮะก็สามารถติดตามผลงานของพี่ๆเขาเนี่ยได้ที่ www.2music.com ครับเอาอย่างนี้ครับสุดท้ายไทยเนี่ยอยากจะอ้อนๆอะไรแฟนๆให้แบบว่าเชียร์เราหน่อยกับการประกวดครั้งนี้ครับฝากได้เลยเต็มที่ครับกับ Music Gangครับผมนะก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับของ69ได้นะครับที่69 Rock Group นะครับ69นี่คือเลข69เลยนะครับแล้วก็ Rock Group นะครับนะฮะครับนะฮะก็69 Rock Group ครับเข้าไปเชียร์พวกพี่ๆเขากันได้นะฮะวันนี้ Music Gang เนี่ยต้องขอบคุณพี่ๆวง69มากเลยนะที่มาสร้างความสนุกให้กับพวกเราสวัสดีครับขอบคุณมากครับมันจริงๆค่ะมันจริงๆเลยนะ